ไปต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาบอกว่าหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในปั๊มน้ํามันตอนกลางดึกว่าอย่างนั้นเถอะพนักงานเห็นก็เลยไปช่วยเหลือแต่ว่าหนุ่มคนนี้นะครับเนี่ยอยู่ในปั๊มเนี่ยตั้งแต่ดึกถึงเช้าเลยนะครับพนักงานปั๊มก็เลยเรียกหน่วยกู้ภัยมาตรวจสอบไปช่วยเหลือหน่อยว่าถูกใครทําร้ายมามีภาพนี้ให้ดูครับไป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 หลงไปหลงพักไปไปเดี๋ยวพี่บ้าไปหลงพักไปเดี๋ยวไป ไปนองมาเร็วไปมาเร็วเข็นไปเข็นนี่ไปเข็นนี่ไปมาเร็วไปไปนี่ตุ่งนี่ไปผีรับประกันเองไปมาเร็วขึ้นนะมาจุ้ยนี่ไปไปไปยกขึ้นนะนี่นะครับก่อนที่จะมาดูภาพนี้นะครับก่อนจะถึงภาพนี้เนี่ยหน่วยกู้ภัยได้รับแจ้งจากพนักงานปั๊มปตท อยู่ที่ริมถนนอ้อมค่ายหมู่ที่5ตบปากภูนนครศรีธรรมราชบอกว่ามีคนถูกทำร้ายและรับบาดเจ็บนะครับและก็หน,นีมาอยู่ที่บริเวณปัม๊มตั้งแต่เมื่อคืนนี่นะครับกระทั่งถึงเช้าไม่ไปไหนว่าอย่างนั้นก็เลยแจ้งหน่วยกู้ภัยมาตรวจสอบช่วยเหลือหน่อยนะครับในตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยนุ่มคนนี้นะยังอยู่ในสภาพที่งงๆอยู่นะครับยังพูดไม่ได้แต่ว่าตามร่างกายมีร่องรอยถูกทำร้ายหลายแห่งเขาก็เลยรีบนำนำตัวส่งโรงพยาบาล ทางพนักงานปั๊มี่ยบอกว่าหนุ่มคนเจ็บนี่นะฮะได้เข้ามาในปั๊มในช่วงกลางดึกเลยนะครับโดยมาขอน้ําเดิมพนักงานปั๊มก็ให้เดิมนะครับแล้วก็อยู่ในปั๊มจนกระทั่งถึง,งช,ช่วงเช้าช่วงเช้าไม่ไปไหนอยู่ในสภาพที่เจ็บอยู่ก็เลยเอานะครับเนี่ยก็มามาช่วยว่างั้นเถอะพอช่วยปั๊บนะครับคนที่ถูกตีเนี่ยก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลนะซึ่งก็เจ้าที่ก็พูดเคลียกรกอมอยู่นะบอกว่าเอาไปรักษากร นะครับเดี๋ยวมันจะมีอาการหนักมากกว่านี้เขาก็เลยยอมไปฮะแล้วก็ยังไม่ทราบว่านุ่มคนนี้เป็นใครถูกใครทําร้ายอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันไปรักษาตัวก่อนนะครับค่ะเหตุนี้ที่บึงกรุงเทพคือมีคลิปคลิปหนึ่งคุณผู้ชมที่เป็นเหตุการณ์ของชายหญิงคู่หนึ่งไล่แทงกันบนรถเมล์สาย36กอค่ะทั้งผู้โดยสารทั้งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็แตกตื่นกันหมดนะคะเดี๋ยวย้อนดูคลิปเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนนในในคลิปนี้นะคะ จะเห็นว่ามีการต้อเถียงกันร,ระหว่างชายหญิงเสร็จปุ๊บจังหวะหนึ่งผู้หญิงใช้มีดเฉือนเข้าไปที่แขนเสื้อของฝ่ายชายจนเสื้อเนี่ยขาดหุดรุ่ยไปเลยนะและเห็นไหมคะคือในนั้นเนี่ยก็มีผู้โดยสารอยู่บางส่วนเนี่ยก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆกัาจะลงยังไงก็ไปกระจุกตัวกันอยู่ตรงนั้นนี่แหละค่ะทั้งพนักงานบนรถบอกว่าไปเคลียร์กันข้างล่างนี่มันบนรถนะมันอันตรายนะเห็นไหมว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เกาะอ,อยู่ตรงราวบันไดรถเมล์เนี่ยค่ะ แม่ต้องปิดประตูก่อนเพราะแทงกันคุณผู้ชมโอ้โห,หนี่เถียงกันไปแบบนี้นะคะกระเป๋ารถก,ก็บอกพี่ลงไปข้างล่างเถออพูดโดยสารคนอื่นฮกกลัวหมดแล้วนี่มีคนบาดเจ็บนะคะเพราะว่าฝ่ายหญิงพยายามจะแทงฝ่ายชายฝ่ายชายก็เหมือนแบบที่แขนเสื้อเนี่ยขาดหลุดลุยไปเข้าใจว่าน่าจะบาดเจ็บที่แขนนะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ป้ายรถเมย์ปัทวิกรเขตบ,บึงกลุ่มกรุงเทพค่ะจากคลิปนี้คุณป้องสุวิพัฒน์ทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็เลยลงพื้นที่ไปที่อู่รถเมย์สวนสยามกรุงเทพ ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยพนักงานเก็บค่าโดยสารนางสาวสุพัตราอ่ําทองหรือทรายและนางสาวโสภาลำพูพวงหรือเจนคนขับรถเมย์สาย3 6กน,นั่นแหละที่อยู่ในจุดเกิดเหตุกระเป๋ารถเมย์บอกว่าขณะที่รถเมย์กำลังจะจอดรับผู้โดยสารป้ายตลาดปัทวิกรผู้โดยสารสองคนทะเลาะกันตั้งแต่ด้านล่างอยู่ก่อนแล้วค่ะก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าสงสัยกับแฟนทะเลาะกันเนี่ยสักพักฝ่ายหญิงวิ่งขึ้นรถมาก่อน ฝ่ายชายวิ่งตามขึ้นมาทีหลังฝ่ายหญิงใช้เท้าทีบฝ่ายชายไม่ให้ฝ่ายชายตามขึ้นมาสุดท้ายฝ่ายชายก็ขึ้นมาได้อยู่ดีทั้งคู่ก็ทะเลาะการตามที่เห็นในคลิปนั้นเลยนะคะคือยังไม่ได้จ่ายค่าโดยสารดาร้วยซ้ำคุณผู้ชมผู้ชายเนี่ยมีบาดแผลที่แขนนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทไําร้ายอะไรกันมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแต่ว่ามาเถียงกันบนรถจะมาแทงกันบนรถแบบนี้ฟังหน่อยนะคะเสียงของพนักงานเก็บค,ค่าโดยสารและคนขับรถเมย์ เราไปเไปขาทะเลาะกันอยู <irgendw carbono S 2> ่ง <imprisoned> ล anyway, kind of the ่างอยู่แล้วแล้วเขาก็ผู้หญิงก็ขึ้นมาก่อนแล้วผู้ชายเขาก็ขอบตรงนี่ไว้ประตูใช่แล้วผู้ผู้หญิงก็แบบว่าไม่ให้ผู้ชายขึ้นนะคะก็คือกระโดดทิปกระโดดทิปแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้ถ่ายนะใช่กระโดดทิปกระโดดทิบแต่ว่าผู้ชายเขาก็เลยขึ้นตามมาใช่ก็เลยมาทะเลาะกันเหมือนที่ในคลิปอะค่ะประมาณว่าผู้หญิงไปคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาขอเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็บอกว่าพี่ลงไปเคลียร์ข้างล่างก่อนนะคะตอนแรกก็พูดดีแหละพอเหมือนเขาแบบไม่ค่อยจะฟังเราก็ขึ้นเสียงบอกว่าพี่ลงไปข้างล่างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทะเราตั้งแต่อยู่ข้างล่าง,างแล้วแล้วก็เหมือนผู้หญิงวิ่งทั้งกระเป๋ารถเมยและคนขับรถเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะคะก็ทั้งสองก็บอกประมาณว่าเหตุการณ์เนี่ยจับใจความเหมือนกับว่าเขาเถียงกันหาว่าผู้หญิงเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นเออก็ทะเลาะกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเลิกอีกฝั่งหนึ่งก็จะงอ นักข่าวไปที่ซอยนวมินเจค่ะก็ตามหาจนเจอนะโป้งสุดยอดเลยไปที่บ้านร้างหลังหนึ่งเขาเข้าใจว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นที่พักอาศัยของชายหญิงคู่นี้นะคะแต่ขณะนั้นเนี่ยทั้งคู่ออกไปข้างนอกทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับนายต้อมซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าฝ่ายหญิงชื่อว่ากี้ส่วนฝ่ายชายชื่อว่าเจมทั้งคู่ก็เป็นผัวเมียกันนั่นแหละอ้าวชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าอย่างไรฟังหน่อยค่ะเห็นว่าทะเลาะกันทุกวันเลยรอบประมาณนั้นเละครับทะเลาะเรื่องอะไร มันก็พวกมันทั้งเสพยาทั้งกินเหล้าอ,ะอ่ะนี่ก็ำลำพานเหมือนกันชาวบ้านเขาลำพานมกันทำอะไรไม่ได้มีรอบหนึ่งตำรวจเคยตำรวจเคยมาแล้วก็ตรวจฉีต่ตรวจอะไรก็เอาไปนะเอาไปแล้วก็ปล่อยตัว,ตวมาเนี่ยแหละปัญหาทเห็นนะเพราะพี่มาอยู่แถวนี้ประมาณนี้คือเข้าใจว่าชายหญิงคู่นั้นนะเขาคงเป็นคนในพื้นที่อคุณผู้ชมคงจะเห็นหน้าค่าตากันก็นักข่าวเราก็สืบไปสืบมาก็อยากจะหาแหล่งข่าวนะคะจนบอกว่าอ๋อ สองคนนั้นนะ่ะเขาอยู่นี่บ้านร้างแล้วอยู่มาเกือบสองปีแล้วทะเลาะโวยวายเสียงดังเป็นประจำทุกวันเพราะว่าหลอนยาค่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เอือมระอากันไปหมดเคยแจ้งตำรวจมาให้ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปฉับดำเนินคดีไปแล้วด้วยสักพักก็ปล่อยตัวกลับมาอีกมาอยู่แถวแถวบริเวณแถวนั้นนะคะทีนี้ที่มันเป็นข่าวเป็นคราวเพราะว่าดันไปทะเลาะกันจะไปแทงกันตายบนรถเมย์ค,คือตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วนะคะว่า2คนนั้นไปไหนแล้วนะคะยังตามหาไม่เจอนะนะ โป้งก็พยายามตามอยู่ก็ได้เท่านี้นะคะครับก็ดีแล้วตามถึงที่สุดแล้วใช่ค่ะไปต่อที่บางละมุงชนบุรีเขาบอกว่าแก๊งโจเนี่ยพกมีดพกมีดสนับมือนะครับรวมตัวกันเขาบอกว่าเนี่ยโหนี่8คนนะนะครับไปอยู่ที่บริเวณใกล้ๆโรงพักเนี่ยนะครับชาวบ้านเห็นโอ้โหเนี่ยคงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยเขาก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยไปสอบถามหน่อยนะครับทั้งหมดเนี่ยบอกว่านะครับเนี่ยอ้างว่าจะไปช่วยเพื่อน เพื่อนเนี่ยถูกลักพาตัวเออเนี่ยดูดิมีดดาบเออเนี่ยแปดคนนะเป็นผู้ชาย6เป็นผู้หญิงสองเนี่ยอาวุธครบมือเลยนี่ดึงออกมาจากตัวนะนี่มีดจะไปช่วยเพื่อนเออแต่ว่าตํารวจยังไม่เชื่อนะสงสัยจะเอาอาวุธไปห้ามหันกันที่ไหนก็ไม่ทราบเมื่อวานนี้นะครับตำรวจเมืองพัทยารับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าบริเวณข้างโรงพักเมืองพัทยาเนี่ยสาขาของดงตาลบางละมุงเนี่ยมีเยาวชนมีท่าทางมีพิรุธลักษณะเนี่ยนะครับพกอาวุธมีด และก็ทําท่าจะชักมีดออกมาจากกางเกงตลอดเวลาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดเหตุที่เขาไปเจอเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยสัญจรไปมามากเลยเขาเกรงว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้จะไปก่อเหตุอาจจะมีคนถูกลูกหลงหรือถูกทําร้ายเขาก็เลยแจ้งตํารวจไปตรวจสอบไปตรวจสอบปั๊บเนี่ย <ng> เห็นไหมมีดดาบยาวนี่แหละสามเล่มสนับมือ,น,มอนี่แหละครับแล้วก็มีดพับเนี่ยเพียบเลยว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็เลยยึดไว้ก่อนไอจงังหวะที่ตํารวจเียไปตรวจเนี่ยนะ ไวรุษเนี่ยชักมีดออกมาจากเอวนะโอ้โหเนี่ดึงออกมาปื๊ดออกมาให้ตำรวจดูนี่นะครับทีนี้สอบถามทั้งหมดเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าชาย6หญิงสองเนี่ยนะครับบอกว่าพกอาวุธมาเพราะเรียกมารวมตัวกันจะไปช่วยเพื่อนเพื่อนเนี่ยถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครอุ้มลักพาตัวไปทำร้ายก็เลยต้องพกอาวุธออกมาเพื่อป้องกันตัวในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนแต่ก็มาถูกตำรวจได้จับเสียก่อนนี่บอกแบบนี้ แต่ตำรวจเนี่ยดูจังหวะนี้นะเดีๆๆผู้ชายเดี๋ยวดูดูดูเนี่ยเนี่ยปั๊บมีอยู่หนึ่งเล่มนะมีด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 เนี่ยดึงนี้นี่ดูดูดูดึงออกมาแบบนี้เห็นไหมที่พกในตัวแบบนี้เลยน่ากลัวมากเลยแต่ว่าตำรวจอ้าวก็ยังไม่เชื่อเนี่ยครับคำบอกกล่าวของวัยรุ่นเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะควบคุมตัวไปแล้วก็จะไปเรียกผู้ปกครองมานะครับมารับลูกแล้วก็มีการทำนะสัญญากันนะครับข้อตกลงกันว่าต่อไปนี้เนี่ยอยากให้ลูกออกมาทำแบบนี้อีกนะเออเนี่ย จ้หนุ่มคนนั้นใส่เสื้อลายหมีภูซะด้วยเลอพฤติการไม่อ่อนโยนเหมือนเสื้อหมีภูเลยนะคะมันทำมันเหมือนเล่นๆนะวัยรุ่นนชะพกมีดดาบยาวมันถึงตายนะแบบเนี้ยดูมีดพับมีดยาวมีดสั้นต่างๆที่ว่าเนี้ถ้าใส่กันเนี่ยโอโหเนี่ยไม่อยากจะพูดค่ะส่วนที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองมีเหตุการณ์ที่คุณป้าท่านหนึ่งจูงจักรยานข้ามถนนจังหวะนั้นถูกรถบรรทุกชนเข้าให้อย่างจังค่ะ ทั้งจักรยานทั้งคนอยู่ใต้ท้องรถเสียชีวิตนะคะมีภาพเหตุการณ์ นี่เป็นกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวนั้นคุณผู้ชมเอาละเราเห็นภาพเท่านี้พอจะเห็นว่าดินเสียงเบรกเรียดนะคะส่วนอีกมุมหนึงเหมือนกันเบรกเอียดแล้วก็ดินเสียงคนตะโกนลั่นเลยนะคะว่าชนคนน,นู่นนั่นนี่สิ่งที่ชนไปเป็นจัก,กรยานแล้วก็มีคนที่ปั่นจัก,กรยานอยู่ซึ่งเป็นคุณป้าวัยหกปีนะคะนางสาวนิตยาแซ่อึง้งคือตอนนั้นเนี่ย ยังไม่เสียชีวิตนะคะบาดเจ็บสาหัสแล้วก็นอนหมดสติแต่ว่าถูกล้อหน้าของรถหกล้อทับจนผิดรูปนะคะเบื้องต้นก็ปฐมพยาบาลถึงที่สุดแล้วท้ายที่สุดเสียชีวิตในเวลาต่อมาจุดเกิดเหตุพบรถหกล้อมีนายจิรวัตรอายุ64ปีเป็นคนขับไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ข้างๆกันพบชิ้นส่วนจัก,กรยานถูกทับแล้วพังเสียหายมีรองเท้าและทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ตายตกอยู่ค่ะ คนขับรถ6ล้อให้การว่าเขาเพิ่งเลิกงานแล้วก็จะกลับบ้านพักเว็บสุดท้ายที่เห็นคือคนจูงจักรยานรอข้ามถนนที่เส้นเกาะกลางเขาพยายามเบรกเต็มที่แต่มันไม่ทันจริงๆค่ะตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำต่อนะคะแล้วก็จะติดต่อญาติผู้ตายค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งเนี่ยเกิดความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากว่าสปอร์ตไลท์ที่มันส่องไฟอยู่เนี่ยนะ เขาก็ไปถ่ายรูปกันไงเด็กๆเนี like ่ยก <in> <made SAN> <today> ็อ <play> ่าจด้วยความสนเนี่ยนะครับจังหวะที่วิ่งเล่นกันเอามือไปจับไฟสปอตไลท์แล้วมันก็มันร้อนมันร้อนมือนี่พองเลยนะมือนี่พองเป็นตุ่มเป็นน้ําเลยต้องไปเจาะน้ําเจาะไอ้ตุ่มออกนี่ตั้งหลายครั้งว่าอย่างนั้นนี่นะครับเอาดูนะครับผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายสิทธิชัยคาลือวงอายุ27ปีและก็นางสาวทองรายระงับจิตอายุ30ปีสองสามีภรรยามาเล่าให้ฟังนี่นะครับลูก บอกว่าเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเวลาเย็นๆเนี่ยนะครับเนี่ยพาลูก2คนนะครับมีลูกสาวกับลูกชายนะครับลูกสาว4ี่ขวบลูกชายเนี่ยขวบ8เดือนไปเที่ยวพักผ่อนที่สนามเด็กเล่นอยู่ในสิริจิตอุทยานในเมืองกำแพงเพชรเนี่ยนะครับทีนี้ก็ไปถ่ายรูปกันจังหวะที่ถ่ายรูปยืนถ่ายรูปเนี่ยเด็กๆก็อย่างว่านะก็วิ่งวิ่งนะฮะน้องเฟิร์สเนี่ยกำลังสนวิ่งไปที่สปอร์ตไลท์ซึ่งเป็นไฟสองป้ายซึ่งติดตั้งอยู่กับพื้นสูงแค่50เซนว่าอย่างนั้น น้องเฟิร์สเดี๋ยววิ่งไปใช้มือไปแตะถูกโคมไฟและก็ส่งเสียงร้องดังจ้าเลยเส,สียงร้องบบน,นั้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสปอตไลท์ตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยเมื่อเข้าไปดูก็พบว่าเนี่ยมือสายของน้องเฟิร์สเนี่ยบวมแดงทั้งฝ่ามือเลยก็รีบนําตัวลูก่ยส่งโรงพยาบาลนี่คุณสองดูสิมือพองเลยเนี่ยเป็นตุ่มน้ําเลยนี่แหละครับให้หมอดูอาการต่อมาหมอก็รีบเจาะตุ่มน้ําที่พองออกมาและก็ใช้ผ้าพันมือให้กลับไปดูแลอาการที่บ้านพอวันที่สองกลับมาก็ไปล้างแผลแต่พบว่ายังมีตุ่มนี่พองเกิดขึ้นอีก หมอก็เลยต้องเจาะเป็นครั้งที่2และก็เจาะครั้งที่3ว่าอย่างนั้น <S 2> <S 2> โอ้โหสภาพนะคือมันร้อนจัดไง <S <S มันร้อนจัดมากไปควา้าบับเข้าห้เนี่ยร้องจ้าเลยจากการไปตรวจสอบอไฟสปอตไลท์สำหรับสองป้ายสวนสิริจิตพาร์กเนี่ยฮะก็ใช้หลอดไฟขนาด400วัตต์ใช้กระแสไฟฟ้า220โวลต์ซึ่งทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเนี่ยบอกว่าจะเปิดไฟเนี่ยประมาณสัเวลา6โมงเย็นเพื่อส่องป้ายสวนสาธารณะให้คนมาเดินเล่นและก็ออกกำลังกายแต่จังหวะเนี่ยนะฮะ คือจุดที่ตั้งดูสิอไอ้จุดที่ตั้งเนี่ยนะครับถ้าบอกไม่บอกเนี่ยก็ไม่ไม่ทราบนะคือเด็กก็ไม่รู้อะเรื่องของเด็กมันก็วิ่งไปจะไม่ไปจับไปจับเข้าให้อย่าว่าแต่เด็กหรือผู้ใหญ่เลยถ้าใครเขาเรียกว่าเนี่ยพลาดไปจับเข้าให้เ,เนี่ยรับรองมือนี่แดงมือนี่พองเลยนะอ้อาวฟังเสียงหน่อยพ่อของเด็กที่ท,ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะตั้งใ,ใจพาลูกมาเล่นสนามเด็กเล่นนะครับอืมแล้วแล้วครันนี้ก็ ถ่ายรูปแล้วก็น้องอ่ะเห็นไฟเห็นอะไรเงี้ยครับต้องไปสัมผัสพอไปสัมผัสไปก็คือน้องเรืวความไม่รู้ด้วยอะไรด้วยครับก็เลยแบบว่าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้พองเกือบทุกนิ้วเลยเหมือนกันครับ,รบแต่ว่าส่วนหน้ามือของน้องอะครับฝ่ามือใช่ฝ่ามือน้องอะครับก็คือพองทั้งหมดเลยอ่าพองเกือบทุกนิ้วเลยเหมือนกันครับใช่ คืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะนะครับคือจะไปว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เสียทีเดียวนะแต่ว่าถ้าจะว่าก็คือว่าเนี่ยไอ้ไฟตรงเนี้ยนะครับมีจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าป้ายหรอมีป้ายหรือว่ามีมีเหล็กครอบไหมหรือยังไงอาจจะทำล็กครอบไม่ได้ครับไอ้จะไปว่าเด็กว่าไม่ได้ คือเด็กก็ภาษาเด็กวิ่งสนเห็นอะไรก็อยากจะไปจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต่าด้วยนะพี่แป๊ะใช่ใช่ใช่เปที่แบบว่าเด็กวิ่งจับได้เอื้อมถึงถูกถูกมันต่ามันมันต่าเนี่ยไอหลอดไฟสปอตไลท์ที่ว่านี่ยซึ่งโอกาสถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ดูแลเด็กเนี่ยนะดีดีเนี่ยใช่ไหมไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมอาใช่นี่หลับไ่เลยใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาเปิดไฟเนี่ยมันก็ร้อนร้อนแบบไปสัมผัสไม่ได้จับไม่ได้อย่างที่บอกว่าอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันทีนี้อไปดูหน่อยนะทาง ทางทางอรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระแพงเพชรเนี่ยคุณวุฒิชัยสุประัณพาณิ์เนี่ย,ว,ย,ยว่าอย่างไงบอกว่าหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุและก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการแสดงความห่วงใยกับครอบครัวข,ข,ของผู้ที่รับบาดเจ็บนี่นะฮะทีนี้บอกว่าเบื้องต้นนี่นะก็ได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแก้ไขโดยเตรียมนำตะแกรงเหล็กนี่ไงที่พี่บอกเนี่ยไอ้นำตะแกรงเหล็กเนี่ยไปครอบเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์สํารอยขึ้นมาอีกและทำการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED นะครับพราปรกติก็จะใช้เนี่ย220โวล์ใช่ไหม,อมเออเนี่ยความแรงก็ประมาณสัก400วัตต์เนี่ยเปลี่ยนม่เป็นใช้หลอด LED ให,ใ,หให้ให้แทนมาอย่างนั้นเถอะนะครับที่สำคัญทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเนี่ยพร้อมจะให้การช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องการรักษาพยาบาลกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้นะครับอย่างเต็มที่เลยและก็ได้ประสานผู้ปกครองแล้วก็ให้น้องเนี่ยมาพบ นะฮะและก็ได้เขียนคําร้องเสร็จในการรับเสร็จช่วยเหลือต่างๆกันต่อไปค่ะนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ชมฮะใช่นะครับนี่ยังไม่พูดถึงไฟรั่วนะครับอ่ายังไม่พูดถึงไฟรั่วนะน่าฝนนานี้หน้าฝนนะครับค่ะนี่เอาอีกมุมหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลลูกหลานอยู่แล้วล่ะค่ะว่าต้องระมัดระวังเดี๋ยวจะวิ่งไปซนไปจับนู่นหรือหรือวิ่งไปริมถนนอะไรก็ว่าไปก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองแต่มองอีกมุมหนึ่งก็อะไรที่มันช่วยกันเซฟได้ในนนนมมุออองถาาทีี่่กกก็็ป้้ัเไวหยดคะ